بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشورAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่มาร่วมรับฟังเรื่องราวของศาสนาที่นี่ทุกท่านตลอดจนพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับรวมถึงพี่น้องอาจจะไปดูYouTube เพราะตอนนี้ก็มีการบันทึกไว้ด้วยเขาก็ไปลงในอินเทอร์เน็ตเอาไว้เผื่อใครอยากจะไปติดตามนะตอนที่ฟังสดๆเอ๊ะมันยังไม่ได้ยินไม่ชัดไปเปิดย้อนดูได้และอีกอันนึงก็เป็นสิ่งที่ผมกลับไปย้อนฟังได้ถ้าเกิดมีพี่น้องท้วงติงมาว่าที่อาจารย์สอนมันเกิดข้อผิดพลาดนะมันผิดพลาดประการใดผมก็ได้กลับไปย้อนดูได้นะครับอย่างแรกเลยนะก็บอกกับพี่น้องเลยนะครับบอกกับโต๊ะแชร์ทุกคนนะฉันดีใจมากเลยที่ได้มาสอนที่บ้านป่าเพราะว่าฉันเป็นคนบ้านป่าเป็นคนบ้านป่าหลายๆคนก็ถามบ้านอยู่แถวไหนอ่ะฉันก็บอกอยู่บ้านป่าโอ้โหดงอาจารย์เลยน่ะบ้านป่าเนี่ยอาจารย์เยอะเดินแทบจะสวนกันแต่บางที่พี่น้องรู้ไหมหาคนคุตบะไม่ได้มัสยิดบางมัสยิดน่ะต้องไปจ้างคนที่อื่นมาคุตบะรู้เปล่าแต่ของเราเนี่ยจับฉลากแล้วจับฉลากอีกมันเยอะมากเลยไหนจะมาแต่งงานกับคนบ้านป่ากับเป็นโต๊ะครูทั้งนั้นเลยดังนั้นเขาบอกว่าเป็นดาลีนอย่างหนึ่งนะว่าที่บ้านป่าเนี่ยเป็นที่รวมของบรรดาผู้รู้ดูยังไงอ่ะก็ไปดูในกูโบไม่มีมะกอมเลยถ้ามีมะกอมนะเริ่มละไม่เริ่มไม่ใช่ละเริ่มสร้างมะกอมเริ่มเข้าไปนะกราบไหว้กูโบนี่ไม่ใช่ละที่นี่นี่ทุกกูโบนี่ปกติเห็นไหมไม่มีการทำมะกงมะกอมอะไรคนตายไปแล้วตัวครูตายไปก่อนนะก็ฝังแล้วก็ดูอาให้สิ่งแรกนะครับก็บอกกับโต๊ะว่าถือศีลอดสุนัต6วันเนี่ยเดือนชาวบ้านเนี่ยครบหรือยังจ๊ะอัลฮัมดุลิลลาห์ตอบเลยครบแล้วถ้ายังไม่ครบนะยังมีเวลาเพราะในหะดีษของท่านนบีเนี่ยท่านนบีบอกว่าซุมมาอัจบะซิตตันมินชาวานก็คือให้เราบวชรอมฎอนเสร็จแล้วใช้ครบแล้วแล้วหลังจากนั้นติดตามไปอีก6วันคำว่าติดตามเนี่ยก่อนที่จะมีคำว่าติดตามเนี่ยมีคำว่าซุมมาซุมมาเนี่ยแปลว่าหลังจากนั้นถ้าฟ้านี่แปลว่าต่อจากนั้นเลยดังนั้นอุลามะบอกคำว่าซุมมาเนี่ยสามารถที่จะเว้นช่วงได้ถ้าเกิดวันนี้เราไม่สะดวกอ่ะเว้นไว้อาจจะไปเก็บอีก1วันไปสัปดาห์สุดท้ายอีกสัก3วันขอให้ครบ6วันในเดือนชาวานกานาซียามุดะฮรีนบีบอกว่าจะได้ผลบุญเท่ากับถือศีลอดทั้งปีนี่คือซุนนะห์ข้อแรกนะทำไมใช้คำว่าซุนนะห์แหละก็คือซุนนะห์เนี่ยมันเป็นแบบฉบับเป็นการปฏิบัติของท่านนบีถามว่านบีพูดเนี่ยนบีทำไหมนบีทำด้วยใครทำต่อละบรรดาซอฮาบะใครทำอีกละบรรดาตาบีตาบะอีนอิหม่ามชาฟีอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามที่เรายกกันต่างหลายในวิชาฟิกเนี่ยก็ทำทั้งนั้นเลยนั้นเราเนี่ยอยากจะอยู่ในกลุ่มของคนดีเนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามใช้ชีวิตทำชีวิตเราให้เหมือนกับท่านนบีหรือคล้ายใกล้เคียงกับท่านนบีมากที่สุดเรื่องศาสนาเนี่ยฟัสตะบิกุลคอยรอดในกุรอานบอกว่าให้แข่งขันกันทำความดีคำว่าแข่งขันเนี่ยก็อยากที่จะถ้าบอกว่าเราอาจจะซ้อมเนี่ยนะบางทีก็ทำไปเรื่อยๆแต่ถ้าบอกแข่งขันเนี่ยมันเอาจริงเอาจังแสดงถึงการเอาจริงเอาจังและก็อยากเป็นที่หนึ่งด้วยนั้นคนทำยิ่งทำเรื่องศาสนามากยิ่งทำความดีมากเป็นเรื่องดีแต่อิสลามไม่ได้ให้เราแข่งขันกันเรื่องสะสมทรัพย์สินแข่งขันกันเรื่องเกียรติยศเปล่าแต่ให้แข่งกันเรื่องความดีนั้นเรื่องความดีนะพี่น้องอย่าท้อนะครับอย่าคิดว่าอ๋อรอมฎอนเนี่ยเราทำมาเยอะแล้วพอหมดรอมฎอนเราจะพักหน่อยทำให้มันไม่ทำเลยนะคือแน่นอนแหละความดีในรอมฎอนเนี่ยมันย่อมมากกว่าความดีนอกรอมฎอนแน่นอนแต่ถ้าหมดรอมฎอนไปแล้วแต่เราไม่ทำความดีต่อเนื่องเลยคนที่เคยอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนปรากฏว่ารอมฎอนผ่านไปแล้วก็ไม่ได้อ่านเลย
คนที่ละหมาดซุนัตนะครับในเดือนรอมฎอนครบถ้วนสมบูรณ์พอหมดรอมฎอนก็ทิ้งหมดเลยอันนี้แสดงว่าเรานั้นใช้รอมฎอนเป็นเพียงแค่เทศกาลเท่านั้นแต่คนซะลัฟสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องเขาใช้รอมฎอนเนี่ยเป็นเหมือนโรงเรียนขัดเกลาจิตใจแปลว่ามันต้องเหลือร่องรอยของการปฏิบัติในรอมฎอนบ้างกิยามุลเลนต้องมีบ้างแปลว่ามันอาจจะไม่ทุกคืนหรอกแต่หลังจากรอมฎอนไปแล้วก็ควรมีบ้างนะครับแต่เรื่องดุนยาเนี่ยนบีบอกว่าให้ทำเขาเรียกอะไรทำวันต่อวันทำวันต่อวันไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรไว้พรุ่งนี้ต่อแต่เรื่องศาสนาเนี่ยทำเหมือนจะไม่มีโอกาสจะได้ทำใช่ไหมเหมือนเนี่ยพี่น้องจะซักผ้าวันนี้เรื่องดุนยานะซักผ้าวันนี้เห็นแล้วมองท้องฟ้าแล้วหล่อแดดไม่มีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใช่ไหมพอซักไปเดี๋ยวชื้นอีกมันยีใส่กับเหม็นอีกตากไม่แห้งไม่โดนแดดอ่ะวันนี้พักไปก่อนพอวันไหนแดดดีเป็นไงฮะอีก 2-3 วันแดดดีอ้าวซักเสื้ออันนี้ไม่เป็นไรแต่เอามาใช้เรื่องศาสนาไม่ได้นะวันนี้ดูแลอากาศหนาวๆเลิกซุบโบก่อนยังไม่ละหมาดซุบโบไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันพรุ่งนี้ก็มีอีกอันนี้ไม่ได้เห็นไหมศาสนานี่ไม่ได้พักไม่ได้เลยซุบโบจะหนาวจะร้อนจะป่วยจะไข้ต้องตื่นละหมาดถูกไหมต้องตื่นให้ได้แต่ถ้าเรื่องซักผ้าเนี่ยพักได้ใช่ไหมวันนี้อ๋อหลอดุนยาไงแดดมันไม่ดีพักก่อนแต่อย่าพักนานนะสัก3เดือนเดี๋ยวบางทีเอ้าตู้เสื้อผ้าฉันมันโล่งละอยู่ในตะกร้าหมดเลยอันนี้ไม่ดีอย่าพักเยอะเรื่องดุนยาก็ทำนั้นเวลาคนที่ไปทำงานดุนยาเนี่ยจะเห็นว่ามันก็มีวันหยุดวันอาทิตย์วันเสาร์แต่เรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องไม่หยุดเลยนะผมนี่สอนศาสนานี่นะถ้ามีงานนะ7วันก็ทำทุกวันเลยสอนไปทุกวันเลยเพราะเป็นเรื่องศาสนาหยุดไม่ได้นะและพี่น้องเนี่ยอยากได้ความรู้ก็เหมือนกันนะครับก็ต้องให้ได้รู้ทุกวันด้วยวันนี้ได้มา1หะดีษวันนี้ได้1อายะห์กุรอานอัลฮัมดุลิลละห์อย่าทำเหมือนคนที่เป็นน้ำเต็มแก้วคืออะไรอ่ะพอเรียนได้ประกาศนียบัตรคุรุเขาเรียกอะไรนะของคุรุสัมพันธ์ใช่ไหมจบชั้น6รุ่นชั้นจบชั้น6นั่นแหละปรากฏว่าหลังจากนั้นเป็นไงฮะไม่เอาอีกเลยไม่เรียนศาสนาอีกแล้วตะมัดกุรอานดีไหมดีผ่านครูสาวะสามารถไปอ่านด้วยตัวเขาได้อ่านแตกตัวแล้วพอหลังจากตะมัดกุรอานไม่จับกุรอานอีกเลยอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างมหันต์เลยพี่น้องไม่ได้แปลว่าจบปริญญาตรีหรือคุณจะจบฟัดดูอีนชั้น6และแปลว่าคุณเนี่ยแจ๋วและไม่ต้องเรียนศาสนาและไม่ใช่เพราะหลายๆคนถ้าไม่เรียนศาสนาชัยฏอนยิ่งกวักมือเรียกกวักมือเรียกชัยฏอนเนี่ยมันทำอะไรคนเรียนศาสนายากพี่น้องไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้นะบางทีคนเรียนศาสนาเองก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันแต่มันเอาไปยากเพราะเขามีความรู้อะแต่คนที่ไม่เรียนศาสนาไม่รู้ศาสนาเลยเนี่ยพี่น้องพอมันวางกับดักทีนึงไปแล้วไปหมดเลยมาดูอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งพี่น้องที่เตือนเราอย่างดีเลยในซูเราะห์อัลมาอีดะห์อายะห์ที่100พอดีเลยครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกุลคำว่ากุลตรงนี้แปลว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดกุลนะตัวกอฟนะครับถ้าตัวกาฟนี่แปลว่าจงกินให้ดีนะบางคนขึ้นอย่างเงี้ยถ้าขึ้นอย่างงี้เป็นตัวกาฟแปลว่าจงกินอันนี้กุลแปลว่าจงกล่าวจงพูดให้ใครพูดครับให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดلا يستوي الخبيث والطيب จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าสิ่งเลวกับสิ่งที่ดีของดีกับของเลวอ่ะย่อมไม่เท่าเทียมกันอันนี้หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมของดีกับของไม่ดีเนี่ยมันต้องไม่เท่ากันอยู่แล้ววะลาอะจะบะกะกัสรอตุลคอบีซอัลเลาะห์ต่ออีกนะครับว่าวะลาอะจะบะกะกัสรอตุลคอบีซหากมาดแม้นว่าหรือหากว่าความมากมายของความชั่วนั้นทำให้เจ้าพึงพอใจหมายถึงว่าคนในสังคมเนี่ยพี่น้องเขาอาจจะยกย่องความชั่วนี้หรือไอ้ความชั่วเนี่ยเรารู้สึกเรามีความอยากที่จะปฏิบัติอยากจะทำแต่อัลลอฮ์บอกว่ามันไม่ดีเราก็ต้องเป็นไงฮะยับยั้งตัวเองให้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยสุภาพสตรี
มีพี่น้องมุสลิมหลายหลายคนพี่น้องครับไปทำสัญญกรรมจมูกเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยหายใจได้แล้วแหละแต่รู้สึกว่าไม่พอใจอยากจะให้มันแหลมเหมือนหัวสะพานเลยเอาให้แหลมเหลาให้แหลมเลยแต่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยหายใจดีแล้วหายใจได้แล้วอัลฮัมดุลิลละห์ดั้งมันจะน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรพอสุดท้ายแล้วสังคมเขาทำกันไปเรียนในมหาวิทยาลัยปีหนึ่งกำดั้งไม่มีพอปีสองปีสามมันงอกขึ้นมาเฉยเลยอย่างกับนอแรดขึ้นมาเรื่อยเรื่อยมันมายังไงอ่ะอ๋อบินไปเกาหลีทำหน้าอิสลามห้ามเรื่องการสัญญกรรมร่างกายแต่ส่งเสริมให้สัญญกรรมหัวใจรู้จักสัญญกรรมหัวใจไหมหมายถึงว่าทำหัวใจให้มันสวยงามอ่ะพี่น้องขัดเกลาจิตใจเปลี่ยนหัวใจจากหัวใจที่ตายได้เป็นหัวใจที่มีชีวิตชีวาด้วยกับหลักการศาสนาอันนี้เนี่ยชอบให้กระทำแต่ไม่อนุญาตให้กรรมการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาแต่ทำให้ตะซีนเนี่ยทำให้ดีได้นะฮัจญะห์อาจจะเป็นสิวหน้าเนี่ยมันมีฝ้าเอาครีมเอาอะไรมาทาอันนี้เขาเรียกตะซีนทำให้มันดีมีปัญหาไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดเป็นไงฮะเป็นการสัญญกรรมในเรื่องของการทางการแพทย์เช่นเราอาจจะมีลูกสาวเป็นโรคปากแหว่งเพดานโวปรากฏว่าพออ่านกุรอานแล้วเป็นไงฮะหรือว่ากินข้าวมันออกหมดเลยจะกินข้าวครั้งนี้ออกหมดรอบปากหมดเลยอันนี้อนุญาตให้ทำได้แต่ไม่ได้ทำให้สวยงามทำเพื่อใช้ประโยชน์แล้วใช้แบบไหนอ่ะเอาไปใช้เรื่องศาสนาอ่านกุรอานเอาไปใช้เรื่องทานอาหารได้มีกำลังละหมาดอันนี้ได้ดังนั้นหลายๆสังคมเนี่ยบอกว่าการทำศัลยกรรมในปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทันสมัยแต่สำหรับมุสลิมแล้วการศัลยกรรมอัลลอฮ์ห้ามเราก็ต้องบอกว่าห้ามแล้วก็สอนลูกหลานเราด้วยแต่ระดับโตๆเนี่ยไม่ต้องทำแล้วศัลยกรรมโตบอกจะทำทำไมล่ะหรอฉันนี่รุ่นแง้มฝาโลงแล้วจะสวยไว้ทำไมเอาตังค์ไปบริจาคดีกว่าถูกไหมแต่สาวๆเนี่ยบางทีมันอยากสวยอีกอันนึงเนี่ยของผู้ชายเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันวันอีที่ผ่านมาเนี่ยมาอัพจริงๆพี่น้องก็ต้องพูดนะละหมาดอีเสร็จเรียบร้อยแล้วมาอัพจริงๆนะครับปรากฏว่าไม่รู้ใครไปสุมฟางอัดไปจากันเต็มหน้าสุราเลยแล้วก็โอ้โหจะเข้าไปสลามมึนหัวโต๊ะชอบไหมคนสูบบุหรี่ชอบไหมโต๊ะไม่ชอบนะไม่มีใครชอบหรอกเพราะอันนี้ศาสนาบอกเป็นสิ่งที่เลวร้ายนะการสูบบุหรี่การสูบใบจากสูบบรกูนะครับไม่มีใครอยากจะให้ลูกหลานติดยาเสพติดอิสลามห้ามไหมอิสลามห้ามแต่ก็มีคนที่ทำอยู่เราก็ต้องบอกลูกหลอกหลานว่าลูกเอ้ยอย่าดูดบุหรี่นะอัลลอฮ์ห้ามเพราะสังคมก็บอกว่าแหมถ้าไปเข้ากับสังคมแล้วแหมไม่คีบเลยมันรู้สึกไม่เท่เนี่ยแม้ว่าเราจะมีความปรารถนาอยากจะไปทำมันแต่อิสลามห้ามก็ต้องเลิกเพราะเป็นของอะไรเป็นของไม่ดีก่อนจะทำต้องถามก่อนไอ้ที่เราทำเนี่ยของดีของไม่ดีของดีทำเลยดูยังไงอ่ะศาสนาไม่ได้ห้ามและศาสนาส่งเสริมศาสนาใช้นั่นน่ะของดีคำว่าดีในอิสลามคือมีแบบอย่างมีแบบฉบับมีคำสั่งใช้เนี่ยเป็นของดีแต่ของไม่ดีล่ะก็มีคำสั่งห้ามไงมีคำสั่งห้ามนั่นคือของไม่ดีไม่ได้แปลว่ามนุษย์ส่วนใหญ่บอกว่าดีหรือมนุษย์ส่วนน้อยบอกว่าไม่ดีไม่เกี่ยวกับเรื่องมนุษย์เรื่องศาสนาคือมาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะและการปฏิบัติของบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็การวินิจฉัยของบรรดาผู้รู้ฟัตตะกุลลอฮ์ดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงกลัวอัลลอฮ์ให้มากๆยำเกรงอัลลอฮ์เยอะๆนี่แหละมันจะเป็นภูมิคุ้มกันให้เราแยกระหว่างของดีของไม่ดีไม่งั้นเราจะปนกันแหลกเลยยาอูลิลอัลบาบีโอ้ผู้ที่มีสติปัญญาทั้งหลายอัลลอฮ์เรียกพวกเราเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเพราะเราคิดได้นะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมชอบแกล้งแพะมาก่อนนะไม่ดีเลยเอาใบกระท่อมห่อพริกให้แพะกินปรากฏแป๊บเดียวมันชนคอกซะพังหมดเลยแพะไม่รู้หรอกมันกินหมดแหละมันดมปั๊บปั๊บปั๊บหมับกินพงกินพริกกินหมดเลยแล้วเป็นไงสุดท้ายเป็นไงคลั่งเข
ขาชนคอบหมดเลยแต่พวกเราต้องรู้นะอะไรกินไปแล้วมีประโยชน์อะไรกินไปแล้วร่างกายมันแย่กินไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายอันนี้เรารู้ไม่มีใครนะครับกินของบูดของเน่าของเสียทุกคนอยากกินของดีๆทั้งนั้นเพราะอัลลอฮ์ให้สติปัญญามาแยกอันนี้ของมีประโยชน์นะอันนี้ของให้โทษนะนั้นอัลลอฮ์จึงเรียกยาอูลิลอัลบาบใช้สติปัญญาของเราไตร่ตรองเถิดว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้ทำน่ะมันดีไหมดีหมดเลยพี่น้องดีหมดเลยและสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามน่ะมีไหมที่อัลลอฮ์ห้ามของดีไม่มีพี่น้องของไม่ดีทั้งนั้นเลยแต่มนุษย์เองน่ะบอกว่าดีแล้วถามวันนี้เราอวดเก่งกว่าพระเจ้าหรอใครเป็นผู้สร้างเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ให้ริสกีกับเราเราบอกว่าเอ้ยอันนี้ดีกว่านี่แสดงว่าเรากำลังอวดดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิยาซุบิลละลัลละกุมตุฟลิฮูนเวลาคนที่กลัวอัลลอฮ์เยอะๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเราบอกว่าไงเผื่อว่าพวกเจ้านั้นจะได้รับความสำเร็จคนที่กลัวอัลลอฮ์นั้นคือคนที่ได้รับความสำเร็จนะครับนี่ก็คืออายะห์แรกนะที่ผมเอามาฝากพี่น้อง1อายะห์กับเรื่องของของดีของไม่ดีนะก็ในปัจจุบันนี้นะครับสังคมของเราเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะตื่นเช้ามาเนี่ยข่าวอะไรก็ไม่รู้ใช่มั้ยไอ้ก่อนที่จะหาคน13คนเนี่ยตอนนี้เค้าก่อนหน้านั้นเค้าหั่นศพก่อนแล้วก็ห่วงอ่ะนะถามภรรยาทุกวันเธอวันนี้ฉันทำอะไรให้เธอพอใจมั้ยเพราะวันนี้เห็นเธอรับมีดเดี๋ยวหลับๆไปเป็นไงหันแล้วยุ่งเลยเดี๋ยวนี้ดีๆนะเห็นบางเขาแหมเอาค้อนเอามันเหลาเอามันเอามาเลยเอามาขัดอย่างดีเลยบางวันนี้ฉันทำอะไรไม่พอใจหรือเปล่าไม่มีนะพอดีบางจะไปตอกตะปูเพราะคนเราสมัยนี้ใจมันซามพี่น้องมันโกรธกันนิดหน่อยมันก็จะฆ่ากันอย่างเดียวเลยรักกันมันก็บอกเป็นไงฮะขมมันก็บอกหวานพอมันโกรธกันเท่านั้นแหละไอ้หวานหวานมันบอกขมหมดเลยนะเหมือนฮะดีษนบีบอกเลยผู้หญิงเนี่ยนะเวลาสามีทำผิดเนี่ยต้องให้อภัยบ้างเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะมองไม่เห็นความดีของสามีเลยติดอยู่แต่เรื่องอะไรไอ้เรื่องผิดนี่แหละแต่เรื่องที่บางเขาจ่ายนะฟอกให้เราที่เขาดูแลเรานี่นะเลี้ยงลูกให้เราบ้างช่วยเหลือไม่มองเลยไอ้มองแต่ไอ้ความผิดเขานั่นแหละนั้นให้อภัยกันเนี่ยนะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้อยู่ด้วยกันตลอดไอ้ที่เลิกกันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ให้อภัยเรื่องนิดๆน้อยๆเนี่ยเอามาคิดหมดเลยนะอ่ะอีกอันนึงพี่น้องเป็นฮะดีษนบีเขาเรียกเป็นความดีในรอบวันนะเกี่ยวกับเรื่องฟิกด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับการปฏิบัติเวลาเราละหมาดฟัดู5เวลาหลายๆคนก็พอสลามแล้วก็เป็นไงฮะลุกขึ้นจากที่อะไรที่เราละหมาดเลยถามว่าการละหมาดเนี่ยมันเสร็จสิ้นด้วยการสลามก็จริงแต่ยังมีซุนนะมีแบบฉบับจากท่านนบีให้เราทำวีริดนะวีริดหรือว่าเราการซิกเกตหลังจากละหมาดทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่ได้บอกว่าให้ผู้ชายทำอย่างเดียวผู้หญิงทำได้ไหมผู้หญิงก็ทำได้เพราะผู้หญิงก็ละหมาดฟัดูห้าเวลาเหมือนกันใช่ไหมผู้หญิงก็ละหมาดเหมือนกันบางฮะดีษพูดเอาไว้บอกเอาไว้เนี่ยในการปฏิบัติให้เราเลือกในการปฏิบัติได้หลายวิธีแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องมีแบบอย่างจากท่านนบีเช่นการกล่าวตัสบีห์การกล่าวตักบีรการกล่าวตะฮมีดอย่างละ33ครั้งหลังละหมาดอันนี้เป็นหะดีษที่อยู่ในระบบบุคอรีคนจนมาหานบีบอกยาอัลลอฮ์คนรวยเนี่ยเอาผลบุญไปหมดแล้วทำไมล่ะละหมาดก็เหมือนที่ฉันละหมาดเลยถือศีลอดก็ถือศีลอดเหมือนกันอีกแต่พอเวลาบริจาคคนรวยบริจาคเอาคนจนไปไงอัลลอฮ์ตังไม่มีบริจาคเลยเวลาถึงเวลาที่อะไรฮะจะไปทำฮัจญ์แม่ไปแล้ว3รอบบางคนกลับมาบอกว่าเนี่ยรอบที่5แล้วไปทำฮัจญ์อุมเราะห์นี่ไปทุกปีฮัจญ์ยาไม่เคยไปเลยเป็นไงกะบะห์เป็นไงวะทีหลังวาดให้กูดูหน่อยดิคือไปทุกปีจนกระทั่งโอ้โหไอเรานี่อัลเลาะห์จะมีความดีอะไรเรานี่กะบะห์ก็ไม่เคยเห็นเข้าไปอุมเราะห์เอาไปฮัจญ์เอาไปฮัจญ์เอาเนี่ยจะไปฮัจญ์กันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยมีกี่เดือนเนี่ยปรากฏไม่ได้ไปที่ไม่ได้ไปไม่ใช่ว่ามีตังค์แล้วไม่ไปนี่บาปนะอันนี้มีตังค์อยู่ในบัญชีเพิ่งขายที่ได้แล้วไม่ไปนี่บาปแต่ที่ไม่ไปเพราะอะไรไม่มีตังค์จ่ายแซ่เคยไปบอกแซ่แล้วแซ่ฉันมีอยู่ 2,000 ไปทำฮัจญ์ได้ไหมแซ่บอกเก็บตังค์ไปก่อนพอแซ่จะเก็บเท่าไหร่150,000
พอเก็บได้แสนห้าแซ่เอาสองแสนอีกแล้วเออพอเก็บได้สองแสนเดี๋ยวขึ้นไปสามแสนตกลงไม่ได้ไปเก็บขึ้นตลอดเลยเออเดี๋ยววันหลังผมจะเอาให้ถูกเอาถูกไม่ได้ไม่ได้โดนนะความจริงนะมันมีหลายราคาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้แหละถ้าไม่มีเอางี้ถ้าไม่มีสตางค์เนี่ยศาสนาก็บอกว่าไงฮะไม่วาญิบไม่ฟัรดูที่จะไปคนรวยเข้าไปกันในคนจนอย่างเรานี่มองตาปลิบๆอัลเลาะห์ไม่ได้ความดีอะไรเลยอย่างนี้คนรวยก็เอาสวรรค์ไปหมดสิแต่ท่านพี่น้องเชื่อไหมว่านบีเดินนบีเนี่ยเห็นนรกเห็นสวรรค์เราไม่เคยเห็นนะนบีเนี่ยเห็นสวรรค์และนบีบอกคนส่วนใหญ่ในสวรรค์เนี่ยคนจนแปลกไหมเราเนี่ยเข้าใจว่าคนรวยได้นั้นได้สวรรค์แน่นอนเลยแต่พอนบีบอกว่าคนส่วนใหญ่ในสวรรค์เนี่ยคนจนแสดงว่าไอ้ทรัพย์นี่แหละมันเป็นตัวอะไรฮะตัวทำให้เราเนี่ยมีบาปถ้าเราไม่มีอีหม่านและทรัพย์ก็เป็นสิ่งที่เป็นประตูอย่างนึงสู่ความดีถ้าเรามีอีหม่านมันมีทั้งเขาเรียกสองด้านเหมือนเหรียญสองด้านด้านดีก็มีด้านชั่วก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วไปไงจะไปด้านชั่วส่วนใหญ่ไอ้ลงดูสิไอ้ที่มีตังค์เนี่ยเสียคนทั้งนั้นน่ะส่วนใหญ่นะวันนั้นวันซืนนั่งคุยกับเศรษฐีคนหนึ่งมีครูสอนกุรอานมีตังค์ครับบ้านมีตังค์หมดเลยมีอพาร์ตเมนต์มีอะไรบอกเออไม่รู้ว่าทางมูเกมเนี่ยทำโครงการหรือไงไม่รู้หนึ่งบ้านหนึ่งครอบครัวติดยาคือติดยาหมดเลยอ่ะจะมีสักคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายเนี่ยติดยาในครอบครัวที่เป็นญาติพี่น้องเขาบอกอาจารย์เดี๋ยวนี้ยาเสพติดอ๋อรอแล้วพอเลิกยามาแล้วเนี่ยอายุ40เพิ่งเลิกยาได้ไปไงฮะสมองไปหมดแล้วเริ่มคุยกับดาวแล้วคุยกับไฟมั่งแหละเพราะยาเสพติดมันทำลายเลยสมองหมดมีตังไงถ้าไม่มีตังมันมีตังไปซื้อดูดหรอกอันนี้มีตังอะไรดูดเยอะนบีจึงบอกว่าไม่ต้องห่วงนะคนจนทั้งหลายง่ายๆอยากได้ความดีเหมือนฮัจญ์อยากได้ความดีเหมือนอุมเราะห์อยากได้ความดีเหมือนบริจาคแต่ท่านไม่มีสตังใช่ไหมทำยังไงเนี่ยหลังละหมาดอย่าเพิ่งลุกสิว่าซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งอัลลอฮุอักบัร33ครั้งเนี่ยนั่นแหละความดีเหมือนกับพวกนั้นเลยเออนั้นเราเป็นคนจนเนี่ยเรารู้ว่าเราไปฮัจญ์ไม่ได้ก็เนี่ยหลังละหมาดก็ดู5เวลาว่าไปเถอะ99ครั้งเยอะมั้ยไม่เยอะนบีสอนนี่ง่ายมากเลยนะมีทางออกแต่เราเป็นไงขี้เกียจก็ไม่ได้ทำมีอันนึงพี่น้องอันนี้ก็เป็นฮะดีษซอฮีหะห์เหมือนกันอันนี้อยู่เป็นฮะดีษฮะซันมาฟทีเป็นฮะดีษฮะซันฮะซันก็ถือว่าใช้ได้พี่น้องแปลว่าฮะดีษดีซอฮีหะห์แปลว่าถูกต้องซอฮีหะห์นี่อยู่ขั้นสูงกว่าฮะซันแปลว่าดีใส่รายงานใช้ได้ปฏิบัติได้ถ้าดออีฟไว้ก่อนดูก่อนดออีฟไหนอ่ะยึดดันไหมถ้ายึดดันทิ้งเลยนะยึดดันทิ้งไปเลยถ้าดออีฟแล้วก็มีตัวบทมาตันที่สอดคล้องกับซอฮีหะห์อันนี้ว่ากันและใช้ในเรื่องอะไรถ้าเป็นฟอดอยน์อามานอันนี้พอได้พอทำแนวแต่ถ้าเป็นฮะดีษซอฮีหะห์ฮะดีษอะไรฮะฮะซันทำเลยนบีบอกว่าคนที่รายงานเนี่ยชื่ออับดุลลอฮ์บินอัมบินอาสอับดุลลอฮ์บินอัมบินอาสอับดุลลอฮ์เนี่ยเป็นลูกของอัมก็เป็นลูกของอาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาทำไมใช้อันฮุมาเพราะทั้งอัมแล้วก็ท่านอับดุลลอฮ์ที่เป็นลูกเนี่ยทั้งพ่อทั้งลูกเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาทั้งคู่เลยจึงใช้คำว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมาอับดุลลอฮ์มีเยอะนะครับชื่ออับดุลลอฮ์ที่เป็นซอฮาบะห์อับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดอับดุลลอฮ์อิบนุอุมารนะแต่นี้ชื่ออับดุลลอฮ์อะไรฮะอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอันนี้ชื่ออับดุลลอฮ์บินอัมก็เป็นวัยรุ่นในสมัยนบีนะคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้ปกครองที่เมืองอียิปต์นะนี่คนสมัยก่อนเนี่ยแปลกนะพ่อดีลูกเขาก็ดีด้วยแสดงว่าเขาสอนลูกดีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วบางทีลูกโตครูนั่นแหละเอาเรื่องเลยไม่ค่อยได้เรื่องเลยผมนี่ขอดูอามากเลยพี่น้องลูกอย่าดื้อนะป๋าสอนอะไรไปเนี่ยแม่ลูกทำคนละอย่างกับป๋าสอนนี่แม่ป๋านี่แม่ไม่รู้จะบรรยายยังไงหน้าคงเหลือนิดเดียวอ่ะท่านนบีเล่าแบบนี้นะครับคอสลาตานเอาคอนลาตานสองประการและอยู่ฮาฟิซุอะลัยฮิมาอับดุลมุสลิมุน
อิลลาดะคอลันจันนะมุสลิมคนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับรักษานะไม่ค่อยจะทำเท่าไหร่นะลาอยู่ฮาฟิดอะไรฮิมาไม่ค่อยรักษามันนะคนบางคนไม่ค่อยทำแต่ถ้าเกิดใครที่ปฏิบัตินะอิลลาดะคอลันจันนะใครที่ทำนะอัลลอฮ์บอกนบีบอกว่าไงได้สวรรค์เลยโอ้พอได้สวรรค์นี่ต้องฟังเยอะๆอ๋อทำอะไรล่ะมันมีหลายเรื่องนะไม่ใช่เรื่องเดียวบางเรื่องนี่เรื่องสังคมฮะไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยมีหะดีษบอกเอาต้นไม้เอากิ่งมงกิ่งไม้เนี่ยนะออกจากทางนี่ก็มีบางหะดีษพูดเรื่องละหมาดบางหะดีษพูดเรื่องของอะไรฮะเรื่องของซอดาเกาะอู้เยอะเลยความดีมีเยอะมากอันนี้เราก็ต้องฟังแล้วเพราะว่าทำแล้วเนี่ยนบีบอกว่าดะคอลันจันนะเข้าสวรรค์สองประอย่างฮูมายาซีรุนทั้งสองเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากยาซีรแปลว่าง่ายเราเนี่ยชอบไม่ง่ายๆใครบ้างชอบยากๆพี่น้องไม่ชอบหรอกชอบง่ายๆเห็นไหมว่าไม่ยะมาลูบีฮีมากอลีลุนแต่แปลกไหมครับว่าไอ้ที่ว่าง่ายเนี่ยไอ้คนทำอ่ะน้อยนบีบอกง่ายนะแต่เวลาจะทำเนี่ยกอลีลุนนิดเดียวคนที่จะทำยังไงอ่ะยูซับบิฮูฟีดูบุริกุลลิซอลาตินอัชรอนเวลาท่านทั้งหลายเนี่ยละหมาดเสร็จแล้วอย่าพึ่งลุกนะไว้ก่อนบอลโลกไว้ก่อนนะละครไว้ก่อนทำอะไรอ่ะกุลลิซอลาตินอัชรอนตัสบีฮ์ยูซับบิฮ์ก็คือแซ่ซองสตูดีต่ออัลเลาะห์ก็คือกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์10ครั้งนะเมื่อกี้ผมบอกไปแล้ว33น่ะอันนี้ก็ของดีฮะดีษซอฮีฮ์บุคอรีอันนี้ถ้าเกิดวันนี้เราเวลาน้อยอาจจะมีธุระปะปังอะไร10ครั้งแป๊บเดียวพี่น้องถึง10วิมั้ยเนี่ย15วิมั้งซุบฮานัลลอฮ์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 ครบละ10นับจับเวลาด้วยแป๊บเดียวเลยผมนับนิ้วข้อนะ3นิ้วก็เป็น9 3 3 9บวกอีก1ข้อก็เป็น10หรือใครจะเอาอย่างนี้ก็ได้หักนิ้วอย่างนี้ก็ได้อยากไหมไม่ต้องขึ้นกระดานนะพกกระดานไว้บอร์ดมาสุบมันไม่เยอะอ่ะมันสิบครั้งจะใช้นิ้วก็ได้ถูกไหมล่ะนั่นนับที่นิ้วเนี่ยวยะมาดูอัชรอนแล้วก็กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยสิบครั้งอีกเป็น20แล้วนะอัลฮัมดุลิลลาห์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 ครบละอุ้ยง่ายนะโอ้ง่ายนบีบอกง่ายก็ง่ายอ่ะเราทําก็ง่ายเบาลิ้นด้วยวะยุกับบิรุอัชรอนแล้วก็ตักเบียร์อีก10ครั้งอัลลอฮุอักบาร์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 ครบละ10นั่นคนที่เป็นอิหม่ามบางทีนำไงนำ33ก็ถึงบอกว่ามันมีหลายแบบไอ้เราเนี่ยถ้าใครรู้ซุนนะห์นบีเนี่ยต่างคนก็ต่างว่าไปไม่ต้องนำก็ได้เพราะว่าบางคนจะเอา10อ่ะใช่มั้ยบางคนก็จะเอามี11ก็มีเหมือนกันบางหะดีษบอกมี11มีแล้วก็มี33มี100ครั้งให้เต็มด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลิชัยอ์กอดีรให้ครบ100ก็มีนั้นต่างคนต่างว่านี่สะดวกเพราะเราอาจจะเอา10บางคนจะเอา30เอา100ก็ว่าไปเสร็จแล้วเป็นไงฮะนบีบอกว่าฟาซาลิกะคอมซูนะวะมิอะตุนท่านจะได้ความดีในรอบวันทั้งหมดเนี่ย150ยังไงอ่ะก็มันแค่30แต่เราละหมาดกี่เวลาฮะ5เวลา5 3ก็คูณเข้าไปก็เป็น15ก็กลายเป็น150150ครั้งต่อ1วันมีใครไหมละหมาดฟัรดูแค่3เวลาไม่มีก็ต้องละหมาด5เวลาใช่ไหมฉันเองก็ต้องละหมาด5เวลานี่ทำไมมีประจำเดือนก็ต้องละหมาด5เวลาถ้าว่าครบทั้ง5เวลาก็ได้150ครั้งบิลลิซานก็คือหมายถึงเราพูดเนี่ย150ครั้งด้วยกับลิ้นแสดงว่านึกในใจได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะนบีให้ลิ้นขยับก็ว่านิดนึงพี่น้องไม่ต้องออกเสียงดังไม่ต้องออกไมค์อย่างผมหรอกเมื่อกี้ผมออกไมค์เนี่ยเพื่อให้อะไรฮะให้พี่น้องได้ดูว่ามันง่ายจริง
พี่น้องก็วางของพี่น้องไปให้ลิ้นขยับลิ้นฝีปากขยับพอแต่ปรากฏว่าวะอัลฟุลวะคอมซุมิอะตินฟิลมีซานแต่ในตาช่างความดีนะอัลลอฮ์ให้ทั้งหมด 1,500 ความดีอัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัรเราเนี่ยว่าแค่150แต่อัลลอฮ์บันทึกให้เท่าไหร่ 1,500 ความดีนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ความดีทวีคูณนี่ข้อแรกที่นบีบอกยังไม่ครบนะต้องให้เขาครบก่อนข้อแรกนี้ได้สวรรค์ยังต้องเอาอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งเนี่ยตอนไหนอ่ะว่าอยู่ซับบิฮูซาลาซันวาซาลาซีนนะอีกข้อหนึ่งว่าอยู่กับบิรูอาร์บานวาซาลาซีนขอมาอัพทีอีกข้อหนึ่งก็คือให้กล่าวตักบีร์34พี่น้องจำไว้นะตักบีร์34ครั้งแล้วก็อีซาอาคอซามาดอจาฮูเวลาที่พี่น้องอยู่บนเตียงอะฮะตอนนี้ตอนไหนเนี่ยตอนจะนอนอยู่บนเตียงละเตรียมตัวเข้านอนละไอตอนดูละครไม่ต้องว่านะยังไม่ต้องเดี๋ยวลืมดูอย่างอื่นทำนู่นทำนี่เช็คไปอะไรไปบอกว่าไอตอนที่อยู่บนเตียงละเตรียมตัวจะหลับละอ่ะว่า34ครั้งคําว่าอะไรอัลลอฮุอักบัร34ครั้งเสร็จแล้วว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ย33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์ซะลาซันวะซะลาซีนวะยุซับบิฮุแล้วก็ว่าตัสบีหอีก33ครั้งรวมเป็น100ครั้งบางคนก็จะจํา33 33 34แต่ต้องเรียงแต่ว่าต้องอะไรฮะต้องให้อะไรให้จำนวนตักเบส34ส่วนอันอื่นเนี่ยความจริงเนี่ยเรื่องของการเรียงลำดับไม่จำเป็นไม่จำเป็นการเรียงคุณจะว่าอะไรขึ้นก่อนก็ได้แต่ว่าจำนวนต้องให้เท่าที่นบีบอกใครจะว่าตัสบีห์33อัลฮัม33แล้วก็ปิดท้ายด้วยอัลลอฮฺอักบัร34ได้ไม่มีปัญหาได้แต่ให้ครบเท่าไหร่100ครั้งตอนนอนก่อนจะนอนฟาซาลิกามิอาตุนบิลลิซานท่านจะได้ว่าทั้งหมด100ครั้งเพราะเรานอนกี่ครั้งวันนึงเรานอนกี่รอบเรามาดอนในหลายรอบหน่อยแต่วันธรรมดาเนี่ยคงนอนแค่กลางคืนใช่ไหมรอบเดียวอาจจะมีกอยลูละสักนิดนึงแต่นี้ฮะดีษนี้พูดถึงตอนไปอยู่บนเตียงละกอยลูละเนี่ยบางทีเนี่ยไม่จำเป็นลงบนเตียงหรอกถูกป่ะเราอาจจะหามุมตรงเนี้ยนะมุมมันดีอาจารย์บรรยายดีเว้ยเอาซะหน่อยหลับหรือบางคนก็ไปหาตอนไหนอ่ะตอนฟังคุตบะอันนี้ไม่ดีนะเนี่ยวันศุกร์เนี่ยวันนี้ได้นอนเลยเต็มที่เลยหามุมเสาดีๆหน่อยเวลามาขออินนัลฮัมดุลิลละหลับเลยอันนี้ไม่ดีแต่นบีให้นอนตอนไหนอ่ะให้นอนตอนหลังละหมาอิชาแล้วให้นอนนะละหมาอิชาเสร็จเป็นไงฮะนอนเพื่อจะได้ตื่นมาในตอนท้ายของคืนมาทำอิบาดะห์แต่ปรากฏว่าอัลฟุนฟิลมีซานอัลลอฮ์ก็ให้ 1,000 ความดีเราว่า100ครั้งอัลลอฮ์บันทึกให้ 1,000 ความดีแสดงว่าได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่ 2,500 ความดีโอ้พี่น้องง่ายไหมง่ายมากเลยวะละกอดรออัยตุรอซูลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกิดูฮาบิยาดีบียาดีฮีอับดุลลอฮ์อิบนุอัมยังกล่าวสำทับอีกว่าที่นบีพูดเนี่ยฉันเห็นนบีทำเลยแปลว่ามันนบีเนี่ยไม่ได้พูดถึงนบีทำด้วยทั้งซุนนะเกาลียะกับซุนนะฟิอลียะนบีพูดไม่พอนบีทำด้วยเพราะในหะดีษบอกว่าฟะละกอดรออัยตุดังนั้นฉันเห็นท่านนบีเนี่ยได้ยะกิดูฮาบียะดีฮีด้วยกับการปฏิบัติด้วยกับมือของท่านตรงนี้คือท่านนบีใช้การนับนิ้วแต่ประเด็นว่าใช้ลูกตัสบีห์ได้ไหมไม่มีปัญหาใช้ได้แต่บางคนถ้าว่าเราไปยึดลูกตัสบีห์แบบอีกอันนึงว่าถ้าไม่มีตัสบีห์ซิกเกตไม่ได้อันนี้มีปัญหาแล้วเอาแค่ลูกตัสบีห์เป็นมัสลาฮาพอได้คือหมายความว่าฮะเป็นเครื่องช่วยแต่ไม่ได้แปลว่าสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีในการซิกเกตถูกนึกออกไหมเหมือนผ้าซายาดะห์นี่แหละปูก็มีปัญหาหรอกแต่เขาบอกว่าไม่มีผ้าซายาดะห์ละหมาดไม่ได้ใครบอกอ่ะ
ไม่มีน้ำละหมาดละหมาดไม่ได้แต่ไม่มีผ้าชะยาดะห์ถ้าเราดูแล้วบนพรมบนพื้นมันสะอาดละหมาดได้อย่างนี้เขาเรียกเป็นบิดอะห์เหมือนกันทำไมอ่ะเพราะไปให้ความสำคัญเกินกว่าที่ศาสนาบอกโอ้ยไม่ได้แล้วถ้าไม่มีตัสบีฮ์เนี่ยฉันซิกเกตไม่ได้เลิกทิ้งเลยไม่ใช่ไม่มีตัสบีฮ์ก็ใช้มือนับข้อนิ้วเอาบางทีอัตตัสบีฮ์ไม่มีใช้เครื่องนับระดับเป็นร้อยนะฮะบางทีต้องว่าร้อยครั้งก็ใช้เครื่องก็เป็นไปได้แต่ถ้าน้อยๆก็ใช้มือนี่แหละข้อนิ้วเนี่ยตามซุนนะห์นบีเลยเพราะนบีใช้นิ้วในการนับนะแต่ถามว่าใช้ตัสบีฮ์ได้ไม่มีปัญหานะครับไม่ได้มีข้อขัดแย้งหรือไม่ได้มีข้อห้ามแต่ประการใดใช้ได้แต่อย่าเอาตัสบีฮ์เป็นเงื่อนไขหลักแล้วกันนับตัสบีฮ์ได้ผลบุญกว่านิ้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีระบุแบบนี้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการช่วยในการทำความดีเท่านั้นเขาเรียกมัสลาฮะเป็นเครื่องมือในการเป็นตัวช่วยนะในการทำความดีง่ายๆในการทำความดีกอลูยารอซูลุลลอฮิมีคนกล่าวขึ้นมามีคนกล่าวขึ้นมาหลายคนด้วยไกฟะฮูมายาซีรุนวะมันยะมะลุบิฮิมากอลีลุนเอ๊ะท่านรอซูลที่รอซูลบอกว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องง่ายว่าไม่ยะมะลุแต่ปรากฏว่าคนที่ทำเนี่ยมันน้อยเพราะอะไรล่ะไกฟะอย่างไรทั้งที่นบีบอกว่ามันง่ายแต่คนมันทำน้อยเนี่ยเพราะอะไรถามถึงประโยคแรกไม่ได้แปลว่าสมัยซอบะเขาไปทำกันนะแต่ที่ถามเนื่องจากนบีบอกว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นไงไม่ค่อยทำกันกำลังบอกพวกเรานี่แหละอยู่ยุคเรานี่แหละยุคนู้นเนี่ยเขาทำกันหมดแหละใช่ไหมยุคเราเนี่ยไม่ค่อยทำเนี่ยมาดูซิเหตุผลเพราะอะไรก็ระยะตีอาฮาดะกุมยาอนียะชัยตอนุฟีมานามิฮีفَيُنَوِّي مُهُ قَبْلَ أَيَّكُولَ นบีบอกว่าเวลาคนหนึ่งคนใดเนี่ยคิดจะปฏิบัติตอนนอนเวลาคิดจะทำนึกปุ๊บจะทำความดีเนี่ยจะว่าสัก33 34ครั้งให้ครบร้อยเนี่ยชัยฏอนก็จะมาหาเขาทันทีเลยยะนีอัชชัยฏอนนะยะตีอัชชัยฏอนชัยฏอนก็จะมาหาคนคนนั้นมันมาทำอะไรอ่ะมันบอกให้ทำป่ะเปล่ามันก็จะมาบอกว่าฟาอยู่นะวีมูฮูหลับเถอะดึกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ตื่นมันจะมาทำให้เรายังไงฮะหาวห่วงนอนทันทีเลยนี่งานชัยฏอนเวลาจะคิดจะทำมันจะมาขัดขวางขัดยังไงอ่ะให้เรามีอาการง่วงนอนจริงไม่จริงลองดูนะดูนู่นดูนี่เพิ่นเลยพอจะจับกุรอานอ่านซะหน่อยเป็นไงฮะโอ้โหลืมตาไม่ขึ้นง่วงมาทันทีถ้ายังไม่ละหมาดอิชาช้าหน่อยนะโอ้โหง่วงเลยแต่ถ้าละหมาดอิชาแล้วเป็นไงฮะทำความดีหมดแล้วตาสว่างให้นอนดึกๆมันจะให้นอนดึกๆทำไมอ่ะก็ได้ไม่ตื่นละหมาดตอนเช้านี่เป็นแบบนี้ลองดูก็ได้กลับไปคืนนี้เอาวันนี้ฉันจะลองดูหน่อยจะว่าจะอ่านกุรอานหน่อยปรากฏเป็นไงง่วงทันทีแต่คนที่เขาเป็นคนดีเนี่ยเขาชนะได้ง่วงก็ว่าง่วงก็ว่าทำไปสักพักหนึ่งพี่น้องชัยฏอนเนี่ยพอมันหลอกตัวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันไปหาทางอื่นหลอกจริงไม่จริงลองดูนะหลายๆคนนี่มีปัญหาเรื่องตักบีรตุลอิห์รอมใช่ไหมพอหลอกไม่สำเร็จแล้วตักบีรเข้าแล้วตอนนี้มีปัญหาหลอกเราไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันไปหลอกเรื่องอื่นชัยฏอนมันหาวิธีมันนะตั้งแต่สมัยนบีอาดัมเขาเรียกว่าประสบการณ์เยอะไอ้เรานี่เพิ่งอยู่สมัยนี้มันหลอกมาเยอะแล้วนะทำไมว่าน้อยเพราะนบีบอกว่าชัยฏอนมันมาขัดขวางไงครับทำให้ท่านนั้นไม่ได้ว่าพอจะว่าก็ทำให้ง่วงวะยะตีฮีฟิศอลาตีฮีฟะยูซักกิรูฮูฮาจะตันกอบละไอยะกูละฮาพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยพอให้สลามปั๊บเรื่องมาทันทีเลยชัยฏอนมาเหมือนกันมาบอกเฮ้ยผ้าเนี่ยยังไม่เก็บเดี๋ยวฝนตกไม่ว่าละไปเก็บผ้าก่อนทั้งฝนก็ยังไม่ตกหรอกเฮ้ยเดี๋ยวลูบไปไม่ทันเดี๋ยวนั่นไม่ทันมันจะให้เราคิดเลิกอันนี้เพื่อไปทำอย่างอื่นเลยเฮ้ยไว้วันหลังก็ได้วันนี้ไม่ต้องหรอกนะ
ฮาจะตันถึงความที่คือถึงเหตุการณ์ที่เราจะไปปฏิบัติหลังจากละหมาดตอนละหมาดเนี่ยคิดก่อนแล้วนะรอบนึงพอสลามเสร็จแล้วจะว่าสักหน่อยเป็นไงฮะธุระมาทันทีเออเดี๋ยวไอ้นั่นไม่ทันเดี๋ยวไอ้นี่ไม่ทันทั้งที่ว่าแค่เนี้ย10ครั้งอย่างละ10 10รวม30เนี่ยอาจจะประมาณแค่2นาทีด้วยซ้ํา3นาทีด้วยซ้ําแต่เราบอกว่าเป็นไงมันไม่ทันช้าไป3นาทีเนี่ยไม่ทันเหรอขนาดนั้นเลยเหรอมีอะไรบ้างมันช้าขนาดนั้นคอขาดบาดตายขนาดไหนแต่ก็มีคนไม่ทำเพราะแพ้ฮะแพ้ชัยฏอนชัยฏอนมันจะมาหาทางนะหะดีษนี้อะคอรอญะฮูอบูดาวูดนะครับบันทึกโดยท่านอบูดาวูดนะซาอีติรมีซีนะครับเป็นหะดีษฮะซันซอฮีหแล้วก็เชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษซอฮีหในเลขที่3เท่าไหร่3230นะเป็นหะดีษซอฮีหนะส่วนติรมีซีบอกว่าเป็นหะดีษฮะซันซอฮีหก็เชื่อเป็นหะดีษที่นำมาปฏิบัติได้นะครับอ่ะอันนี้ของฝากเฉยๆนะเอามาเข้าเรื่องนะจะหมดเวลาแล้วใช่ไหม เรื่องฟิกอย่างง่ายนะครับเราพูดถึงอะไรจ๊ะเรื่องของการทำความสะอาดการทำนู่นทำนี่เรียบร้อยแล้วอันนี้ถามว่าทำไมต้องสอนล่ะเพราะก่อนที่เราจะทำอามันอิบาดะห์นะอัลลอฮ์ให้เราทำความสะอาดก่อนทั้งร่างกายแล้วก็รวมถึงจิตใจเราด้วยนะครับการทำความสะอาดจึงเป็นชัตรุนอีมานเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะเป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธานั้นเวลาเรายกหะดีษเนี่ยอันนะดอฟะตุมินันอีมานเราจะยกตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยความหมายถูกต้องแต่ตัวสนัดตัวหะดีษมีปัญหานั้นเวลาจะยกหะดีษเนี่ยก็ดูนิดนึงนะครับความหมายของละหมาดเนี่ยพี่น้องรู้ไหมนั่นก็คืออัดดูอาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้ในเรื่องของความหมายของคำว่าดูอาที่ในรูปแบบของละหมาดว่าในซูเราะห์ตะบะอายะห์ที่103นะครับคุซมินอัมวาลิฮิมอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมคุซมินอัมวาลิฮิมซอดะกอตันนะเจ้าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินนะของพวกเขาเนี่ยเป็นทานบริจาคนบีบอกให้เอาส่วนหนึ่งนะมินอัมวาลิจากเงินมากมายเนี่ยไม่จะบริจาคจนหมดตัวแต่บริจาคให้ส่วนหนึ่งเท่านั้นบริจาคนะบริจาคไปแล้วได้อะไรครับตูตอฮิรุฮุมมันเป็นการชำระความผิดของพวกเขาแปลว่าคนที่บริจาคเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์จะลบบาปจำไว้เลยนะเวลาเราบริจาค1บาท2บาท3บาท4บาทหรือบริจาค100 200ระดับพันเนี่ยอัลลอฮ์จะลบบาปให้กับเราวะตุซะกีฮิมบิฮาและเป็นการขลัดเกลาจิตใจให้เขาเวลาคนจะคิดบริจาคเนี่ยพี่น้องมันจะเหมือนมีชัยฏอนมาดึงมืออยู่มันหยิบออกยากมีแบงค์เต็มกระเป๋าเลยนะพอจะบริจาคปั๊บเราจะดูก่อนมันมีแบงค์20มั้ยหรือบางคนเนี่ยดูหนักเลยเปิดเหรียญทั้งนี่มีแบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์500แบงค์100แบงค์20มีเหรียญ10แต่พอจะบริจาคเป็นไงฮะกลับดูแบงค์อะไรแบงค์เล็กสุดทั้งที่ความดีมั้ยเนี่ยความดีใช่มั้ยอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติฉันก็เป็นไม่ใช่หรอกเพราะชัยฏอนมันจะบอกเฮ้ยถ้าเอาหมดมันหมดเลยนะเอาแบงค์พันก็ยุ่งดิแต่หลายๆคนน่ะพี่น้องรู้มั้ยบางคนเนี่ยบริจาคอัลลอฮ์ให้จริงๆเลยนะไม่นับเลยหยิบปั๊บใส่มือไปเลยมังกรเป็นอย่างนี้จริงนะบางคนใจบุญสมัยก่อนเนี่ยเวลาแจกเนี่ยบางทีแจกไปแล้วเนี่ยต้องเรียกกลับมาสมัยนี้นะมาดูซิเมื่อกี้ยอดแจกเกินไปใช่ไหมแหมเกินก็ไม่ให้กลับคืนด้วยแบงค์มันติดไปไงเอากลับคืนด้วยแหม20บาทเองชัยฏอนมันจะมาดึงมือฮะเวลาที่เราจะหยิบสตางค์ออกจากกระเป๋ามันจะมาดึงบริจาคนะแต่ถ้าซื้อเครื่องสำอางนะซื้อชุดล่ะถ้าเป็นเรื่องของเราเองนี่นะไม่คิดเลยครับเขาบอกมา 3,000 กว่าจ่ายครบต่อนิดหน่อยพอได้ต่อได้ลดหน่อยจริงไม่จริงอ่ะลองดูสิเวลาใช้ของตัวเองอ่ะนะโอ้ 3,000 4,000 5,000
จ่ายหรือมีใครมาหลอกหน่อยบอกว่าลงทุนสิเขาจะให้กำไรอืมทุ่มหมดเลยนะหมดตัวก็เยอะนะไอ้โลภเขาเรียกพวกโลภทำอยู่เฉยได้บุญไม่ใช่อยู่เฉยได้บุญอยู่เฉยเงินเข้าบัญชีเดี๋ยวเข้าปรากฏเป็นไงฮะเอาแล้วถอนขายทงขายที่ไปลงเป็นไงฮะปิดบริษัทหนีไปเรียบร้อยไอ้ที่ทำเพราะอะไรฮะถ้าบริจาคล่ะโอ้ไม่ใช่ถึงขนาดนี้หรอกหลอกยากนะหลอกให้คนบริจาคเนี่ยยากเพราะชัยฏอนมันขัดขวางนะแต่ถ้าเราเอากำไรมาอะไรฮะเอากำไรมาบอกเนี่ยโอ้จะถ้าท่านลงทุนกับฉันนะท่านจะได้นี่2 3 4 5โอ้แป๊บเดียวงี้ควักง่ายเลยทุ่มการบริจาคเนี่ยมันเป็นการขัดเกลาหัวใจเรามันจะทำให้เรานั้นออกห่างจากคุณสมบัติคำว่าบาคีนแปลว่าตนีขี้เหนียวคนที่บริจาคเท่ากับเขานั้นได้ขจัดคำว่าขี้เหนียวออกไปถ้าเราไม่บริจาคคำว่าขี้เหนียวจะอยู่กับเราวะซัลลิอะลัยฮิมนี่แหละความหมายคำว่าซอลาตรงนี้แหละที่อัลลอฮ์บอกว่าและจงขอพรให้แก่พวกเขาให้ได้รับการอภัยโทษพี่น้องนั้นเวลาทั้งคนที่บริจาคและคนที่รับมาบริจาคเนี่ยให้ขอดุอาให้กับทั้งคู่เลยหมายความว่าไงฮะสมมติอ่ะท่านบริจาคให้กับองค์กรนี้เราก็ดุอาให้กับคนที่เขาบริจาคอัลลอฮุมมะบาริกละกีฟีมาลิกีวะอะฮลิกีอะว่าไปขอดุอาให้อัลลอฮ์เป็นไงประทานความเจริญอันนี้เป็นแบบอย่างซุนนะห์ของท่านนบีเพราะอะไรครับเพราะนี่พออัลลอฮ์บอกต่อมาเราเองบริจาคเสร็จเราบริจาคเสร็จแล้วเราก็ขอดุอาของเรานะบริจาคให้กับโรงเรียนทำมัสยิดวะกัฟเสร็จแล้วเราขอเลยอย่าล้ออยากได้อะไรขอดุอาตรงนั้นเลยเพราะนบีเพราะอัลลอฮ์สั่งให้ขอนะนี่คือความหมายในเชิงภาษานั้นอัสซอลาลุกอตันอัสซอลาลุกอตันความหมายทางด้านภาษาก็คือดุอาการขอพรท่านจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นยันจบมีดุอาอยู่ในละหมาดทั้งนั้นเลยดุอาในละหมาดเนี่ยยิ่มเลยนะรอซูลสอนเอาไว้สองท่าที่ท่านไม่ควรจะทิ้งเด็ดขาดหนึ่งก็คือในขณะสุญูดเล่มนี้อยู่ในเล่มสีเขียวนี่ฮะดีษนบีบอกว่าไงฮะท่วงท่าที่ระหว่างบ่าวกับพระเจ้าของเขาจะใกล้ชิดที่สุดคือท่าที่เขาทำการสุญูดก็คือก้มกราบอักซีรูฟิดดูอาให้ขอดูอาเยอะๆนั้นฉันเองเนี่ยเวลาละหมาดสุนัตนะถ้าละหมาดก็ดูไปขอเยอะได้ไหมไม่ได้เพราะอิหม่ามสลามทันทีแหละเราก้มไม่ลุกเลยนะไม่เงยเลยดูอายาวเลยแล้วก็สุดท้ายเป็นไงฮะอิหม่ามเขาสลามแล้วเราก็ยังไม่เงยเนี่ยอันนี้ขัดกับซุนนะห์นบีเพราะนบีให้ไงฮะให้เราทำตามอิหม่ามเงยเราเงยอิหม่ามลุกกั้วเราลุกกั้วในกรณีที่ถูกนะถูกแต่ตามได้ถ้าอิหม่ามละหมาดซุฮุร5รอกาตอันนี้ตามไม่ได้อันนี้5รอกาตบอกอิหม่ามไปก่อน5นะฉันได้4พอที่อิหม่ามเกินเพราะอะไรอิหม่ามลืมเราไม่ลืมลิอัจจัมมะบิฮีอิหม่ามนั้นมีไว้ให้มะมุมตามเราตามแต่ถ้าเกิดเราละหมาดคนเดียวซุนัตเนี่ยโอ้โหก้มไปเถอะนะถ้าเลือดมันไม่ไหลลงสมองก่อนนะก้มไปดูอาไปอักซิรูฟิดดูอาขอเลยอยากได้อะไรขอตอนนั้นเลยเพราะนบีไม่ได้บอกว่าขอสำนวนไหนแต่ให้ขอให้มากๆและก็ก่อนสลามเนี่ยให้ขอดูอาเยอะๆนะแต่มีสำนวนในการบอกนะครับมีสำนวนในการขอนะมีหะดีษบอกแล้วก็ที่สอดแทรกอยู่อีกมากมายนะครับเดี๋ยวอันนึงนะให้พี่น้องดูเนี่ยอยู่ในนี้แป๊บหนึ่งอ่ะอันนี้นะครับพี่น้องรู้จักดูอาอิฟติตาไหมดูอาอิฟติตาพอเรากล่าวตักบีรตุลอิห์รอมเสร็จอัลลอฮุอักบัรเขาก็จะกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุคเราะตะวะอะซีละนี่คือหะดีษต้นที่1บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมหะดีษต้นที่2วัจญะตุวัจฮียะลิลลซีฟะตอรัสสะมาวาติวะนะอันนี้ยังกระทั่งถึงจบหะดีษต้นที่2
อิหม่ามอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีบอกว่าเอา2ต้นมารวมกันไม่มีปัญหาอุลามะบอกเอา2ต้นนั้นในฟัดูอีนเราจึงเอา2หะดีษที่ซอฮีฮ์ทั้งคู่อ่ะเอามารวมกันแต่คนที่มีปัญหาก็คืออิมเชคอิบนุตัยมียะห์เชคุลอิสลามตัยมียะห์บอกว่านบีจะเลือกอ่านแค่ต้นเดียวถ้าอ่านต้นนี้ก็ไม่อ่านวัจญะห์ถ้าอ่านต้นถ้าอ่านวัจญะห์ก็ไม่อ่านอัลเลาะห์เป็นกบีรออันนี้เป็นความเห็นที่ไม่ตรงกันของอุลามะเราล่ะเราทําไงดีก็แล้วแต่จะเอา2ต้นก็ได้หรือจะเอาต้นเดียวก็ได้ไม่มีปัญหาอ่านแสดงในฟาดูอินสอนก็ไม่ได้ผิดถ้ายึดตามอะไรฮะอิบนุฮะญัรอัสกอลานีเป็นอุลามะรุ่นเดียวกันใกล้ๆกันแต่ถ้าเกิดเวลามันน้อยต้นนี้อัลลอฮฺอักบัรกบีรอตอนละหมาดตะรอวีห์เนี่ยตัวอิหม่ามเองก็แหมไม่เว้นให้อ่านเลยไม่รู้ตัวอิหม่ามอ่านหรือเปล่าพออัลลอฮฺอักบัรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมินฮัมดุลิลลาห์ปึ๊ด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 เนี่ยดูอาอิฟตาร์ไม่ว่าอาจารย์มันเป็นซุนนะห์ก็นั่นแหละซุนนะห์นั่นแหละแต่ทำไมล่ะไม่ทำให้มันดีหน่อยใช่ไหมตักเบียร์เสร็จเนี่ยพี่น้องทั้งอิหม่ามทั้งมะมุมเนี่ยให้อ่านหน่อยนะให้อ่านหน่อยดูอาอิฟติตาร์เนี่ยเอาสั้นๆก็ได้ก็คืออัลลอฮุอักบัรกะบีรอالحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ท่านนบีได้กล่าวว่าได้ถามว่าใครที่กล่าวบทสรรเสริญสักครู่นี้นบีถามเมื่อกี้ใครกล่าวบทสรรเสริญสักครู่นี้มีชายคนหนึ่งตอบว่าฉันเองโอ้รอซูลุลลอฮ์ท่านนบีได้กล่าวว่าฉันแปลกใจเพราะเมื่อท่านกล่าวบทสรรเสริญอันนี้ประตูแห่งชั้นฟ้าจะถูกเปิดเพื่อตอบรับคำสรรเสริญนี้ท่านอิบนุอุมัรได้กล่าวว่าเมื่อได้ยินท่านนบีพูดเช่นนี้ฉันไม่เคยทิ้งการกล่าวบทนี้เลยนี่ฟาดีละของมันหะดีษนะบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมหะดีษซอฮีฮ์นั้นใครจะอ่านว่าอัลลอฮ์กับบีรอมีปัญหาหรือใครจะอ่านวัจญะห์ตัววัจญะฮียะลิซิคือมันมีหลายบทมากเลยนะคือรูปแบบในการสอนของฟัดูอีนหรือสอนเด็กเนี่ยเขาจะเลือกบทง่ายๆให้อ่านแต่พวกเราเนี่ยเรียนกันมาแล้วเราก็ไปหาสิมันมีตั้งหลายบทอ่านบทนี้มั่งบทนี้มั่งนะดังดูอาอิฟติตานั้นไม่ว่าจะละหมาดฟัดดูละหมาดสุนัตอะไรก็แล้วแต่รอกอาดแรกก่อนที่เราจะอ่านฟาติฮะให้สมควรนะสมควรให้เราอ่านอันนี้นะครับเพราะประตูชั้นฟ้าจะเปิดรับคำสรรเสริญอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอนะอยู่ในเล่มนี้ใครอ่านไม่ได้นะมีหลายเรื่องนะมีหลายเรื่องในคำกล่าวในละหมาดนะเอาอีกสักอันนึงแล้วกันอีกสักอันนึงจากท่านริฟาอะห์บินรอฟีอีนอัซซุรากีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าเราเนี่ยกำลังละหมาดอยู่กับท่านนบีวันหนึ่งเมื่อท่านนบีได้เงยขึ้นจากรุกัวแล้วก็กล่าวว่าซะมีอัลลอฮุลีมันฮามิดะคนเป็นอิหม่ามบางคนใส่ลามเข้าไปแล้วน่ากลัวนะซะมีอัลลอฮุลีมันถ้ามันก็กลายเป็นตัวลามเป็นเสริมที่นบีบอกต้องมันซะมีอัลลอฮุลีมันตัวเราเองด้วยก็ต้องเวลาเราละหมาดคนเดียวต้องกล่าวว่าซะมีอัลลอฮุลีมันฮามิดะเหมือนกับเราอ่านกุลฮุวัลลอฮ์เนี่ยถ้าเราไม่เผลอถ้าเราเผลอใช่ไหมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดฮุวัลลอนะตัวลามเหมือนอัลฮัมไม่ใช่อันฮัมอัลฮัมตัวลามกับตัวนูนเนี่ยพยายามนิดนึงพี่น้องอัลฮัมบางคนอันฮัมอันฮัมกลายเป็นตัวนูนเลยนี่ก็เหมือนกันซะมีอัลลอฮุลีมันฮามิดะไม่ใช่ลิมันนะลิมันฮามิดะสำหรับคนที่มีความสามารถบางคนก็อลออาจารย์ลิ้นฉันแข็งเหลือเกินเอาที่ได้สุดความสามารถเรานะถ้าเรารู้แล้วก็ทำให้มันดีหน่อยเสร็จแล้วก็มีชายคนหนึ่งกล่าวว่ารับบานาวะละกัลฮัมดุฮัมดันกะซีรอนตอยีบันมุบารอกันฟีฮีเมื่อเสร็จละหมาดแล้วเหมือนกับเมื่อกี้เลย
เสร็จละหมาดแล้วนบีก็ถามว่าใครที่กล่าวบทสรรเสริญเมื่อสักครู่นี้ชายคนนั้นบอกว่าฉันเองท่านนบีนบีบอกว่าฉันเห็นมาลาอิกะห์30กว่าท่านรีบบันทึกคำสรรเสริญอันนี้เพื่อเป็นผู้แรกในการบันทึกมาลาอิกะห์แย่งกันจดความดีนบีบอกเราเห็นไหมเราไม่เห็นหรอกเราไม่เห็นแต่นบีเห็นนบีจึงบอกว่าใครก็ตามที่กล่าวบทสรรเสริญเมื่อกี้หลังจากเราเงยขึ้นมาจากซามีอัลลอฮ์แล้วเราเงยมาจากบุกัวแล้วเรากล่าวว่าซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะเราก็เติมเข้าไปรับบานาวะละกัลฮัมฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีฮีมาลิกะแย่งกันจดความดี30กว่าท่านนะใครจดไม่ทันเดี๋ยวเอาเล่มนี้ไปมีอยู่อันนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีครับหะดีษซอฮีฮ์เหมือนกันแสดงว่าในเกร็ดของละหมาดเนี่ยยังมีเยอะพี่น้องทำไมเห็นบางคนโอ้โหรอละหมาดนานไอเราเนี่ย3นาทีเสร็จแล้วนานป่ะเนี่ยก็เราไม่รู้เราก็อ่านนิดๆหน่อยๆความจริงบทในการอ่านเนี่ยมันมีเยอะเลยนะเอาแค่ซูเราะห์หลังจากการอ่านเนี่ยนะครับอ่านฟาติฮะห์แล้วเนี่ยแล้วมีซูเราะห์ให้อ่านแต่ยัสรุมินัลกุรอานเนี่ยกุรอานบอกว่าให้อ่านง่ายให้อ่านง่ายแต่ว่าเอาแหละเราเนี่ยจะง่ายกับเราหรือว่าเราจะเอาความสามารถของเราล่ะหลายๆคนมีท่องจำอะไรได้ท่องไปอ่านไปในกุรอานอ่านในละหมาดนี่ผลบุญเยอะกว่าอ่านนอกละหมาดอ่านในละหมาดเนี่ยผลบุญเยอะกว่าทุกอย่างนะพี่น้องถ้าทำอะไรที่มันอยู่ในละหมาดเนี่ยผลบุญจะมีมากกว่านะแต่อ่านให้ถูกที่นะไม่ใช่รุกัวลงไปอ่านกุรอานไม่ใช่รุกัวต้องอะไรกล่าวสรรเสริญนะในสุญูดเพิ่มขึ้นมาเรื่องดูอานะถ้ากุรอานอ่านตอนไหนอ่ะรอกอัดที่หลังจากฟาติฮะใช่ไหมรอกอัดที่2ที่3พอ3 4มีอ่านซูเราะห์มั้ยมีอ่านไหมอ่านฟาติฮะเสร็จมีอ่านซูเราะห์ไหมไม่มีนะครับไม่มีนะ 3-4 เนี่ยไม่มีอ่านซูเราะห์อ่านฟาติฮะเสร็จแล้วก็อะไรเลยลงรุกัวเลยบางคนเสริมไงแหม2รอกอัดมันยังไม่พอหรอกต้องเสริมเข้าไปด้วยละหมาดตัวฮุดบ่ายรอกอัดที่3 4ยืนนานทำไมยืนนานล่ะโอ้ฉันอ่านซูเราะห์ด้วยไม่มีอันนี้ไม่มีใครที่ไปอ่านในมักกะเราะห์ทำไมมักกะเราะห์ล่ะไม่เสียละหมาดพอเอากุรอานมาอ่านไม่เสียแต่มักกะเราะห์น่ารังเกียจทำไมน่ารังเกียจอุลามะห์บอกน่ารังเกียจก็นบีไม่ได้ปฏิบัติเพราะละหมาดต้องซอลลูกะมารออัยตุมูนีอูซอลลีนบีบอกท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนที่เห็นฉันละหมาดถ้าละหมาดของเราเนี่ยไม่เหมือนที่นบีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมักกะเราะห์ทันทีหรือบางอย่างก็กลายถึงขั้นฮารอมเลยนะอย่างเมื่อกี้เอากุรอานไปอ่านในรอกอัดที่3 4เมื่อกี้นะอุลามะห์บอกมักกะเราะห์ทิ้งซะเพราะนบีไม่ได้ทำถ้าอยากจะอ่านในรอกอัดที่2 3ไม่นับฟาติฮะห์นะฟาติฮะห์ต้องอ่านทุกรอกอัดอยู่แล้วนะให้ยังกี่โมงจ๊ะหมดแล้วนะอีก10นาทีนะ4โมงครึ่งอีก10นาทีเริ่มช้านิดนึงนะมาดูหะดีษนึงพี่น้องผมเห็นชายคนนึงนะครับผมเตือนเขาแล้วแล้วก็ไม่เตือนละพอละเตือนแล้วนะบอกแชร์ละหมาดตอนแชร์เป็นมะมุมเนี่ยแชร์ละหมาดดีแต่พอแชร์ละหมาดคนเดียวเนี่ยแม่ผมเห็นแล้วมันขันลูกตาเหลือเกินโหเร็วมากคือพื้นพอลงไปที่พื้นปั๊บขึ้นเลยอ่ะมันดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะแล้วมันแก้ไม่ได้เลยนะผมก็เตือนเขาแล้วนะบอกแล้วแชร์ละหมาดผมนี่งอกหมดแล้วแชร์เอ้ยทำไมเราจะมาอย่างนี้ก็ไม่รู้ทำยังไงนะขอดูอาเราเปิดใจเตือนแล้วบอกแล้วนะครับประเด็นไม่ใช่คนไทยด้วยไงมันคนต่างประเทศด้วยไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าอธิบายไปสิ่งหนึ่งนะครับที่เราอาจจะทำและเกิดข้อผิดพลาดประการแรกเลยนะครับก็คือ2ท่าท่าแรกนะครับก็คือท่ารุกัวกับท่าสุญูดเนี่ยมีหะดีษของท่านนบีได้พูดเอาไว้สำหรับคนที่เป็นคนขโมยนะใครฟังแล้วไม่เป็นไรใครยังไม่ฟังพี่น้องก็ฟังวันนี้เพื่อจะทำให้ละหมาดของเรานั้นเป็นที่ตอบรับนะบางคนก็บอกฉันเนี่ยอาจารย์ละหมาดมาตลอดเลย
นะละหมาดมาตลอดเลยแต่ทำไมแปลกนะฉันก็ยังไม่ได้เห็นผลนะหมายถึงว่าอะไรยังไม่เกิดความขุชัวความสงบนิ่งในหัวใจเท่าไหร่เพราะบางทีเราปฏิบัติไม่ตรงกับที่นบีบอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัสวะอุนนาสิซาริกอตัลลซีซาริกอตัลลซีอัลลซียัสริกุมินศอลาตีฮีนบีบอกว่าผู้ขโมยที่ชั่วช้าที่สุดคนที่ขโมยที่ชั่วที่สุดเนี่ยไม่ใช่ขโมยเงินพี่น้องซาริกอลและดียัสริกุมินซอลาติฮีคือคนที่ละโมยขโมยละหมาดของตัวเองคนที่ชั่วที่สุดคือคนที่ละโมยขโมยละหมาดตัวเองละหมาดของเราเนี่ยใครขโมยไม่ได้หรอกความดีบันทึกใช่ไหมเข้าเราหมดเลยละหมาดซุนนะห์สองรอกาตความดีเข้าเราหมดเลยแต่คนที่จะขโมยละหมาดได้คือตัวของเราเองนั่นแหละที่เป็นคนขโมยละหมาดตัวเองแปลว่าไม่ได้ความดีอะไรเลยกอลูยารอซูลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์ก็กล่าวว่าวะกัยฟะยัสริกุมินซอลาตีฮีรอซูลท่านรอซูลจ๋าโอ้ท่านรอซูลคนขโมยละหมาดตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรกันเล่าก็ละนบีตอบว่าลายูติมุรูกูอะฮาวะลาซูจูดะฮาท่านนบีบอกว่าคนที่ขโมยละหมาดตัวเองก็คือคนที่ไม่ได้ทำการรุกัวหรือสุญูดในท่าอย่างสมบูรณ์ในละหมาดอย่างสมบูรณ์ดังนั้นการทำท่ารุกัวกับท่าสุญูดให้สมบูรณ์นั้นก็ไปดูหะดีษนบีสิถ้าเป็นรุกัวเนี่ยนะครับหนึ่งบางคนรูกัวหลังงอเออหลังงอมันโค้งอย่างเงี้ยเนี่ยพี่น้องมันไม่ตรงอย่างเงี้ยไม่ยืดงองอคดๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะเข้าข่ายทำท่ารูกัวไม่สมบูรณ์รูกัวต้องหลังตรงบอกโต๊ะจ๋าโต๊ะนี่โต๊ะก็บอกอาจารย์โต๊ะนี่หลังไม่ค่อยดีแค่ยืนตัวตรงยังยากเลยจะไปรูกัวให้ตัวตรงอันนี้สุดความสามารถอัลลอฮฺอภัยให้พูดถึงคนที่อะไรฮะคนปกติคนปกติที่อัลลอฮ์ให้มีความสามารถแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่น้องมันอยู่ที่การฝึกด้วยนะผมเองเนี่ยไปสอบเด็กละหมาดเหมือนเราเนี่ยครูสอนโรงเรียนแห่งนี้ใช่ไหมสอนฟะดออีนเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าตอนสอบละหมาดเนี่ยเด็กเวลาลูกกลัวเนี่ยหลังงองี้ไหมหรือว่าหลังตรงก็ดับหน่อยกดลงไปกดลงไปให้มันตรงไอ้วันแรกมาเจ็บหน่อยวันที่สองวันที่สามเวลาเส้นมันคลายมันก็ทำได้ถูกไหมเพราะคนละหมาดบางทีก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าท่าเป็นยังไงบางทีก็บอกเฮ้ยเพื่อนช่วยดูหน่อยเดี๋ยวผมรุกัวให้ดูหน่อยผมหลังตรงไหมบางทีผมก็เลยไปก็มีไม่ตรงมาดีก็จับระดับตัวเองให้ได้เพราะเราไม่เห็นเนี่ยตอนเรารุกัวเราเห็นไหมเราไม่เห็นก็ให้เพื่อนเราดูเวลาเรารุกัวเนี่ยหลังเราตรงไหมฝึกกันหรือบางคนเป็นไงฮะยกสูงเกินไปแปลว่าก้มลงไปนิดเดียวก้มลงไปนิดเดียวไม่ลงไปให้มันหลังมันเสมออันนี้ก็ท่านจังหลายเวลาเห็นคนละหมาดท่านก็จะเห็นว่าบางคนก้มนิดเดียวเองแต่ก็ต้องไปดูนะเขาผ่าไส้ติ่งมาเปล่าถ้าเขาผ่าไส้ติ่งมาไม่เป็นไรเจ็บแผลใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นไรเลยเห็นกี่ทีก็ละหมาดอย่างเงี้ยนั่นแหละจะเข้าข่ายขโมยละหมาดตัวเองนะหรือบางคนก็ก้มต่ำเกินให้มันเสมอกับพื้นบางคนก็ลงไปแทบจะหัวมุดลงไปเลยอย่างเงี้ยนั้น3รายการที่จะทำให้รูกัวของเราไม่สมบูรณ์1หลังงอหลังไม่ตรง2ก้มลงไปนิดเดียวไม่ก้มให้หลังมันเสมอ3ก้มลงเกินกว่าอะไรเกินกว่าท่าเสมอก้มลงต่ำเกินไปก็ต้องมาสำรวจกันเห็นไหมเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องต้องพิถีพิถันนะยิ่งกว่าเลือกส้มในตลาดอีกวันนี้เราจะทำกับข้าวให้สามีเรารับประทานเนี่ยกุ้งเรายังเลือกเลยถ้าตัวเล็กๆเนี่ยไม่เอามาหรอกเดี๋ยวสามีมันบ่นไม่ใช่กุ้งแห้งเรายังเลือกเลยต้องเอากุ้งแม่น้ำอย่างดีใช่ไหมผักก็ต้องผักปลอดสารพิษทำไมเรื่องศาสนาเรากลับมักง่ายอ่ะ
ศาสนากับมักง่ายแปลกไหมพอเรื่องดุนยาเป็นไงโอ้โหพิถีพิถันถ้าเรื่องศาสนากับเป็นไรหรอกอัลลอฮ์เมตตาพี่น้องอัลลอฮ์เมตตาอยู่แล้วแต่เราเนี่ยทำให้มันไทยมันดีสิพอเราจะรับเนี่ยของที่ดีอัลลอฮ์จะไม่รับของไม่ดีจำไว้เลยนะอันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ในหนังสือซอฮีฮ์อันบุคอรีที่บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านรุกวะท่านจะทำให้หลังตรงและเสมอกันนะจนกระทั่งถ้าหากเทน้ำลงไปเนี่ยน้ำจะไม่ไหลลงพื้นโอ้โหแสดงว่าตรงๆเป๊ะเลยนะถ้าโค้งมากมันก็ไหลก็เอาให้สุดความสามารถแล้วกันในตัวบทก็เขียนว่าอย่างนี้แต่ถามว่าเราเนี่ยมีความสามารถขนาดไหนสุดความสามารถอัลลอฮฺอภัยให้ต่อมาเรื่องของสุญูดเนี่ยผมก็เห็นหลายคนพี่น้องที่ยังสุญูดไม่ตรงกับหะดีษนบีอันนี้เป็นหะดีษซอดีษซอฮีฮ์นะครับบุคอรีนะหมายเลขที่812แล้วก็ซอฮีฮ์มุสลิมด้วยรายงานจากท่านอับบาสบินอับดินมุตตอลิบนะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอุมิรตุอันนี้เป็นหะดีษในตอนต้นเลยนะอุมิรตุอันอัสยูดะอะลาซะบะอติอะซูมินฉันถูกสั่งใช้ฉันถูกสั่งใช้ให้ทำการสุญูดอะลาบนซาบาติอะรูมินบนเจ็ดอวัยวะเวลาสุญูดต้องมีเจ็ดอวัยวะที่สัมผัสพื้นที่สัมผัสกับพื้นอาจารย์แล้วถ้าเกิดมีพรมก็สัมผัสพรมมันก็ไม่ให้มันยากสิบางคนมาเอาอาจารย์ยุ่งเลยต้องไปเอาพรมที่บ้านออกไม่ใช่คือเราท่านละหมาดที่พื้นมีพรมอยู่ก็ไม่เป็นไรก็โดนให้มันโดนพรมใช่ไหมไปละหมาดในดินก็ให้มันโดนดินไปละหมาดที่หินอ่อนก็ให้มันโดนหินอ่อนให้7อวัยวะเนี่ยมันโดนกับพื้นสัมผัสกับพื้น1ญะบะฮะก็คือหน้าผากนะนี่นั้นในมัซฮับชาฟิอีเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดคุณใส่หมวกแบบนี้แล้วก็ไปสุญูดปรากฏว่ามีสิ่งที่มันอยู่บนศีรษะจะเป็นผ้าสารบันหรืออะไรก็แล้วแต่ไปปิดหน้าผากถือว่าหน้าผากไม่สัมผัสพื้นผู้ใหญ่สมัยก่อนก็จะเป็นไงฮะให้ใส่หมวกใส่แบบนี้นะบางคนเอาผมลงมาอย่างนี้แล้วก็ปิดอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ใส่ไว้ทำไมอย่างเงี้ยเงยขึ้นไปซัดขึ้นไปแล้วก็เป็นไงฮะลากขึ้นมาให้มันเปิดไว้นะเพื่อให้หน้าผากมันสัมผัสพื้นโดยตรงอันนี้เป็นทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีนะครับส่วนอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าไม่เป็นไรปิดได้เหมือนกับมือคุณใส่ถุงเท้าละหมาดคุณต้องถอดถุงเท้าละหมาดไหมก็ไม่ต้องเหมือนกับใส่ถุงมืออันนี้เป็นข้อคีลาฟกันแต่ผมเลือกอันไหนผมเลือกเอาปลอดภัยไว้ก่อนเอาแหละเอาหน้าผากโดนพื้นมันยังมีพวกโอมานพวกพันซาลาบันเนี่ยพันปิดนี่เลยถามว่าซอสของเขานะเพราะเขามองว่าหน้าผากเหมือนกับถุงเท้าเหมือนคนใส่ถุงเท้าอ่ะเราใส่ถุงเท้าละหมาดต้องไปถอดถุงเท้าไหมไม่ต้องเจ็ดส่วนเนี่ยอิหม่ามชาฟีบอกว่ามีแค่ส่วนเดียวที่ต้องสัมผัสโดยตรงก็คือหน้าผากที่เหลือใส่ถุงมือละหมาดซอบางคนเราก็เห็นว่าไอ้นี่พันซาลาบันมาปิดหัวแล้วมันละหมาดจะซอไหมก็ว่ากันไปอันนี้อยู่ในหนังสือมัฟซูอะฟิกิยะเขาก็เถียงกันเพราะมีบางทีนบีก็เปิดผมมีบางทีนบีเอาผ้ามาปิดเลยแต่อิหม่ามชาฟีบอกไอ้ที่นบีเอาผ้ามาปิดละหมาดบ่ายทำไมละหมาดบ่ายอ่ะก็ไอซ้ายเนี่ยมันร้อนก็เลยเอามาปิดถ้าเหลือเป็นไงนบีก็จะเปิดศีรษะแบบนี้และการอธิบายของอิหม่ามชาฟีน่ะดูแล้วมีน้ำหนักดีมีหะดีษนะที่นบีปิดเนี่ยแต่เป็นละหมาดตัวฮดละหมาดบ่ายเพราะสมัยก่อนเนี่ยแดดมันทะลุเพราะการอินทผลัมถูกไหมการอินทผลัมและทรายร้อนนบีก็เลยเอาผ้าเนี่ยมาผ้าสารบันของท่านน่ะปิดที่หน้าผากแล้วก็สุญูดลงไปตรงนี้หมายถึงผ้าที่มันอยู่กับหัวนะถ้าเอาผ้าปูนี่ไม่นับถามว่าต้องไปเอาผ้าเซราเปิดให้โดนพื้นไม่ต้องหมายถึงผ้าที่อยู่บนศีรษะเรานะครับ
นั้นบ้านเรายึดตามมัซฮับชาฟีก็เลยต้องเปิดศีรษะนะงั้นที่ครูสอนฟัรดูอีนสอนก็ถูกต้องแล้วเวลาให้หน้าผากโดนพื้นนะครับผมก็ติดมาเลยถ้าไปเจออาหรับอาหรับโอ้เห็นมันนี่มันละมัมก็ว่ากันไปนะวะอาชารอบิยะดีฮีเสร็จแล้วนบีก็ชี้มาที่จมูกแสดงว่าเวลาสุญูดเนี่ยหน้าผากกับจมูกต้องให้สัมผัสพื้นไม่ให้เราหัวไถพื้นหลายๆคนเอาหัวไถจมูกโดนไหมไม่โดนนะให้จมูกกับหน้าผากสัมผัสพื้นหน้ามันก็จะตรงแบบนี้ถ้าเราเอาหัวทิ่มลงปากลงไรผมมันก็โดนใช่ไหมจมูกมันก็จะเงยขึ้นว่าอาชารอบิยาดีอาลาอันฟีฮีนบีก็ชี้มาที่จมูกก็รวมถึงจมูกด้วยนะว่าอย่าได้นี่แล้วก็มือทั้งสองอย่าแบ่แบบนี้ให้มือเนี่ยหันตรงไปทางกิบลัตนะครับแล้วก็ไม่ต้องกางนิ้วนะฮะให้หุบนิ้วแบบนี้นะหุบนิ้วแบบนี้แล้วก็วางลงไปตำแหน่งของมืออยู่ที่ปลายตาตรงนี้บางคนก็บอกว่าอยู่ที่หูแล้วแต่ได้สองนั้นแต่ว่าไม่อยู่ปลายงี้นะไม่ต้องงี้นะบางคนเลยไปคนงี้นี่ไม่ใช่เวลาสุดมือวางตรงไหนตอนสุดปลายนิ้วอยู่ที่ตาสองตำแหน่งหรือไว้ที่หัวไหล่ก็ได้ตรงนี้นะเลือกเอาตรงนี้เหมือนตอนตักเบ็ดเลยกำหรือแบมือแบนะครับแล้วหันตรงนะใส่ถุงมือละหมาดได้ไม่มีปัญหานะครับตรงนี้ไม่มีข้อขัดแย้งกันมีแค่หน้าผากอย่างเดียววารุกบะไตก็หัวเข่าหัวเข่าอันนี้ถ้าคนสุญูดแล้วหัวเข่าไม่โดนพื้นนะเมื่อยเชื่อผมดิลองดูก็ได้ลองสุญูดแล้วหัวเข่าไม่โดนพื้นเนี่ยเมื่อยทำไม่ได้หรอกด้วยธรรมชาติของท่าสุญูดแล้วหัวเข่าเนี่ยต้องโดนพื้นนะและอันสุดท้ายที่เราพลาดกันก็คือว่าอัตตอรอฟิลกอดะไมท้องนิ้วเท้านี่แหละจึงเป็นสาเหตุที่ต้องยันพื้นเวลาสุญูดหลายๆคนเจอเท้านี่ลอยแทบจะสะบัดงี้หรือบางคนเป็นไงฮะเท้าแบเลยนะแล้วมึงบอกอาจารย์แล้วมีทัศนะอีกไหมอันนี้เนี่ยพี่น้องครับเวลามันเป็นหะดีษซอฮีฮ์แบบเนี้ยอัตตอรอฟเนี่ยแปลว่าปลายนิ้วเท้าทั้งสองหรือว่าท้องนิ้วเท้าทั้งสองเนี่ยเมื่อเป็นหะดีษซอฮีฮ์เนี่ยจึงไม่ต้องไปอาศัยทัศนะแล้วเวลามีหะดีษซอฮีฮ์แบบเนี้ยนะก็บอกกันว่าใครที่สุญูดแล้วเท้าไม่ยันพื้นเนี่ยก็จะมีปัญหาหน่อยนะผมไม่ได้กล้าบอกว่าละหมาดท่านใช้ไม่ได้หรอกนะแต่กำลังจะบอกว่าเสี่ยงเหมือนกันเพราะอะไรอ่ะเพราะนบีพูดเอาไว้ถึง7อวัยวะนะครับปลายนิ้วเท้าก็ให้ยันพื้นจะฮะข้อศอกวางใช่ไหมฮะจ่าแชร์ไม่ได้ท่านั้นเป็นท่าหมาหมอบท่าหมาหมอบหะดีษซอฮีฮ์ด้วยนั้นก็บอกว่าเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เรียนมากไงเด็กๆก็มีเหนื่อยนึกอ่ะเขาอาจจะมีครูของเขาไงนั่นน่ะสิบอกหน่อยนะไม่ทำหรอกก็สิ่งหนึ่งนะถึงบอกว่าเวลาส่งลูกส่งหลานไปเรียนเนี่ยก็ต้องเอาไปเรียนกับคนที่เป็นผู้รู้ที่เขารู้อะว่าละหมาดอ่านยังไงเขาจะสอนให้ท่าทางถ้าเราส่งไปเนี่ยตะสีตะสามสอนบางทีก็ออกมาลูกเราก็หลอเพราะครูคนแรกเนี่ยจริงๆแล้วคือพ่อแม่ถูกไหมถ้าเราสอนไม่ได้ส่งไปหาครูเราก็ต้องเลือกครูหน่อยนะครับว่าเขาสอนยังไงเขาอ่านยังไงนะเขาทำท่ายังไงผมนี่มึนเหมือนกันนะโรงเรียนโดนนี้ที่นี่สอนฟาโดอีนวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมฮะที่โรงเรียนอื่นบางเรียนเนี่ยสอนหลังละหมาดมักริบกับอิชาปรากฏว่าครูมาสอนเนี่ยมาหลังละหมาดมักริบเราก็บอกแล้วมึงไม่มาละหมาดมักริบว่ะเด็กก็เลยไม่มาละหมาดมักริบเลยก็ไม่ได้ละหมาดสอนอย่างเดียวแล้วไม่ทำไม่เห็นอันนี้เขาเอามาพูดเยอะนะว่าคนผู้ปกครองเหมือนกันที่ผมบอกอะมาส่งลูก
มาละหมาดมาส่งลูกก็เนี่ยทำมาละหมาดกับลูกก็ไม่เป็นปัญหาเลยมาละหมาดมันก็เด็กก็จูงลูกมาละหมาดด้วยเราอยากให้ลูกละหมาดแต่ว่าไอ้เรามาส่งให้ลูกไม่ละหมาดเอาคุยบอกอ่านละหมาดที่บ้านก็นี่แหละก็เขาเรียนมักริบถึงอิชาก็อยู่ละหมาดมักริบมาละหมาดมักริบก่อนครูฟาดูอินก็มาละหมาดสิสอนเรื่องละหมาดเนี่ยปรากฏมาเจอหน้าครูฟาดูอินเลยละหมาดมักริบอิชาเนี่ยเจอพอหนีไม่ได้ก็เลยต้องเจออ่าก็นี่นะถึงบอกว่าครูก็ต้องเป็นแบบอย่างให้ดีนะครับนะในเมื่อเราจะสอนให้เด็กละหมาดเราก็ต้องดูเวลาเนี่ยเวลาไม่ใช่หนีสุราอ่ะพี่น้องถ้าดูเวลาแล้วมันจวนเจียนอยู่ละหมาดถ้ามันมีเวลาเยอะอีก 2-3 ชั่วโมงอันนี้ว่าไปท่านจะไปละหมาดตรงไหนก็ว่าไปแต่ว่าอยู่สุราแล้วอยู่มัสยิดแล้วนะครับนะแต่นี่เราก็เลิกละยังเหลือเวลาหลายชั่วโมงหลายๆคนอาจจะไปละหมาดที่มัสยิดไหนก็ว่าไปนะอ่ะก็ใครที่อยากจะเป็นเจ้าของหนังสือนะครับ10บาทเล่มละ10บาทนะติดต่อหลังจากนี้นะครับอันนี้เล่มใหม่นะเพิ่มบุญลดบาปเพิ่มบุญเล่มเก่ามันเพิ่มบุญลดบาปนี่ลดบาปเพิ่มบุญสีน้ำเงินนี้นะว่าด้วยเรื่องของอามันอิบาดะห์เรื่องละหมาดพี่น้องมันละหมาดดูฮาเนี่ยผลบุญเยอะเลยนะยังไงแล้วก็จะมีหะดีษพูดด้วยนะครับว่าเลขที่เท่าไหร่ยังไงนะครับผมยังไม่เจอนะบางคนก็บอกเวลานั่นจะขึ้นนะให้กำปั้นนะไม่รู้เป็นทัศนะอุลามะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันบางเรื่องอ่ะบางเรื่องอ่ะมันก็ไม่ได้มีรายละเอียดขนาดนั้นอย่างบอกว่าเอามือลงก่อนหรือเอาเข่าลงก่อนเนี่ยโอ้โหก็เถียงกันในหนังสือซิฟาตุสซอลาเนี่ยโอ้โหบานเลยสุดท้ายแล้วเอาที่ถนัดเราถนัดแบบไหนอ่ะถ้าเอาเข่าลงเราเข่าไม่ดีก็เอามือลงเราเข่าไม่ดีเอามือลงเรามือไม่ดีเอาเข่าลงจะได้หมดแหละทั้งสองอย่างแหละไม่ได้ถูกผิดหรอกมันอยู่ที่ถนัดเหมือนกันเนี่ยไอ้ชกขึ้นมาบางคนกับแบขึ้นมาเนี่ยเถียงกันสมัยก่อนในเรื่องกระดิกนิ้วไม่กระดิกนิ้วอ่อนลบไม่แล้วเถียงกันจนกระทั่งสุดท้ายมันทำได้หลายแบบชี้ตั้งแต่ตอนแรกก็ได้ชี้ตอนอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลาก็ได้มีขยับตลอดก็ได้หรือไม่ขยับก็ได้มีตั้งหูหะดีษเป็น10หะดีษเรื่องนี้เจอควงเจอควงอันนี้น่าจะเกินหะดีษแล้วกล่าวอย่างนี้นะแปลกอันนี้แปลกๆมีหินด้วยมึงเนี่ยแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์